อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำและการขึ้นรูปหมั่นโถมาฝากกันค่ะหมั่นโถหรือหมั่นโถที่คนไทยรู้จักกันว่าเป็นซาลาเปาไม่มีไส้มีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนชาวจีนถือว่าหมั่นโถเป็นอาหารที่ให้พลังงานจึงนิยมใช้รับประทานแทนข้าววัตถุดิบหลักที่ใช้ทำหมั่นโถคือแป้งสาลีควรเป็นแป้งที่มีเนื้อละเอียดสม่ำเสมอมีสีขาวนวลโปรตีนต่ำอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะจะได้หมั่นโถที่ขาวมีเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มฟูเบาน่ารับประทานปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบหมั่นโถให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทำเป็นรูปทรงยาวตัดเป็นชิ้นทรงรักบี้ทรงครึ่งวงกลมเป็นต้นเทคนิคการทำหมั่นโถและการขึ้นรูปหมั่นโถโดยการกรีดแป้งเป็นริ้วและขมวดเป็นทรงกลมควรเลือกแป้งสาลีที่มีคุณภาพคือแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะตามด้วยผงฟูร่อนเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้สารขึ้นฟูกระจายทั่วส่วนผสมไม่เกิดจุดสีน้ำตาลเมื่อนึ่งเสร็จจากนั้นเทลงในอ่างผสมเติมยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมน้ำและน้ำมันพืชตีจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องก้อนโดที่นวดจนได้ที่นั้นจะสามารถแผ่โดให้เป็นแผ่นบางๆคล้ายแผ่นฟิล์มได้โดยไม่ขาดแบ่งแป้งเป็น400กรัมผสมสีผสมอาหารสีส้มนวดให้เข้ากันตัดก้อนโดทั้ง2สีก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมการคลึงก้อนโดให้เนียนจะช่วยทำให้ผิวของหมั่นโถมีลักษณะตึงสวยรีดก้อนโดออกตามยาวให้เป็นแผ่นบางจะได้ทรงวงรีทำแบบเดียวกันทั้ง2สีใช้น้ำมันพืชทาที่แผ่นแป้งสีขาววางทับด้วยแผ่นแป้งสีส้มใช้มีดกรีดเป็นเส้นตามแนวยาวกว้างประมาณ1เซนติเมตรโดยเหลือส่วนหัวและท้ายไว้ทาด้วยน้ำมันพืชทับอีกครั้งใช้มือจับส่วนบนของโดและมืออีกข้างจับส่วนท้ายของโดทำการบิดโดเป็นเกลียวจากนั้นจับโดผูกกันแบบเชือกจัดทรงให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักโดจนขึ้นเป็น2เท่าการพักโดจะช่วยทำให้ยีสต์ทำงานเกิดแก๊สขึ้นจะทำให้หมั่นโถมีเนื้อที่เบาและนุ่มเรียงก้อนโดลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้หมั่นโถที่เนื้อเหนียวนุ่มฟูเบาอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM